สนับสนุนรายการโดยบริษัทอริยธนกุลซัพพลายจำกัดศูนย์รวมอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างชิ้นส่วนตัวถังรถกระบะทุกยี่ห้อทุกรุ่นซื้อขายซากรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร038-289-062-3 081-863-2890 081-865-4538สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมรรัตน์สิงห์สิริค่ะจากรายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะวันนี้รายการของเรานะคะได้มาถ่ายทำกันนอกสถานที่ค่ะถึงวัดตาลล้อมนะคะเดี๋ยวมอลลี่ขออนุญาตแนะนำกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดตาลล้อมนะคะแล้วก็พิธีกร VIP แขกรับเชิญของสำหรับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะคะพี่ปทุมพรชัยสิทธิ์นะคะพี่ปทุมพรชัยสิทธิ์เนี่ยเป็นคนท้องที่ของเราด้วยนะคะวันนี้พี่ก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามอีกหนึ่งท่านที่ช่วยมอลลี่ในการของดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งพาร์ทไมค์ให้พี่เขาสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสวัดตาลล้อมถึงความเป็นมาว่าประวัติวัดตาลล้อมเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ที่เรามาเนี่ยมีประเพณีพิธีการอะไรกันบ้างเชิญค่ะค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็จะเรียนเชิญท่านผู้ชมได้พบกับท่านเจ้าอาวาสวัดตาลล้อมนะคะท่านพระมหาสมพงศ์กิตติคุโนและท่านเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรีในปัจจุบันค่ะในการมาวัดตาลล้อมครั้งนี้ค่ะก็ได้เห็นมีงานใหญ่โตวัดตาลล้อมเนี่ยมีสิ่งใดที่เป็นที่รู้จักก็คงจะต้องเรียนถามท่านหลวงพ่อละค่ะว่าวัดตาลล้อมเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อใดนะคะแล้วก็เจ้าอาวาสท่านแรกเนี่ยเป็นท่านผู้ใดกันคะคือวัดตาลล้อมในตามประวัติตั้งขึ้นเมื่อปี2385ผู้ที่นำตั้งวัดนี้ก็คือกำนันตำบลบางพระชื่อท่านขุนนรงค์จอมสุวรรณสำหรับผู้ถวายที่นั่นคือโยมบักโยมอึ้งเป็นชาวตีนซึ่งจับจองเป็นเจ้าของที่ที่นี่ถวายที่ในสมัยนั้นก็ ประมาณ32ไร่มาตั้งวัดขึ้นในปี2385ได้รับประกาศเป็นวัดปี2386ปีเดียวนะและเจ้าวาดรูปแรกนั้นได้นิมนต์มาจากวัดเก่าโบราณที่อยู่ข้างๆนี้นะเจ้าวาดรูปแรกนามว่าพระประชาแจ้งท่านเป็นเจ้าวาดปี2386และมรณภาพลงเป็นเจ้าวาด51ปีเป็นเจ้าวาด51ปีเจ้าวาดรูปที่2คือหลวงพ่อประเป็นเจ้าวาด9ปีรูปที่3พระอาจารย์กึกรักษาการเจ้าวาดก็ท่านก็ลาสิกขา7เดือนรูปที่4หลวงพ่อแย้มเป็นเจ้าวาด3ปีรูปที่5พระอาจารย์จุ้ยเป็นเจ้าวาดอยู่9ปีที่เป็นผู้เนี่ยบทที่อยู่ข้างหลังเป็นผู้นำผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตนะสำหรับเจ้าวาดรูปที่6เป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมแถบนี้อดีตท่านเป็นเจ้าคณะตำบลแสนสุขชื่อท่านคือหลวงพ่อพูลชื่อสมณศักดิ์ท่านคือพระครูพิพัฒน์ศีลคุณท่านเป็นพระที่มีคุณวิเศษเกี่ยวกับท่านมียาชนิดหนึ่งซึ่งคนที่เป็นบ้าถึงขนาดล่ามโซ่สมัยก่อนในบริเวณที่เราถ่ายทำจะเป็นป่ามะม่วงป่ามะม่วงเป็นป่าต้นตาลเอาคนที่เป็นบ้ามาล่ามมาไว้ท่านทำยาแล้วให้คนเป็นบ้านั้นกินแล้วขับถ่ายออกมาประมาณเดือนสองเดือนหายจากเป็นบ้าญาติโยมก็เคารพนับถือในสมัยก่อนนี้โรงพยาบาลยังไม่เจริญนอกจากท่านมีคุณสมบัติเกียรติคุณพิเศษในการรักษาคนบ้าคนที่อะไรตกเลือดหรืออะไรในท่านก็รักษาหายหมดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหมอพระเป็นหมอพระและอีกประการหนึ่งท่านที่กล่าวขานกันนะท่านเป็นผู้ที่ดูอะไรแหละดูดวงดูอะไรที่แปลกกว่าบุคคลอื่นบางครั้งบางเช้าตื่นขึ้นมาท่านไม่อยู่ท่านเขียนว่าไว้ว่า
ถ้าคนคนนี้มาให้กระดาษแผ่นนี้เขาทีคนที่เขามาหาท่านยังไม่ได้มาพบแต่ท่านทำนายไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะมาถามท่านเรื่องอะไรท่านมียานพิเศษท่านจะตอบเรื่องอะไรฉะนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือหลังจากนั้นมาท่านก็สร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือโรงเรียนหลังเมื่อก่อนนี้จะเรียนที่ศาลาวัดและครูที่สอนเด็กครั้งแรกก็คือพระเรียนหนังสือที่ศาลาวัดพระเป็นครูสอนหลังจากนั้นก็สร้างโรงเรียนขึ้นแล้วก็มอบให้ทางฝ่ายบ้านเมืองดำเนินการสืบต่อมาอันนี้เป็นประวัติส่วนตัวของท่านนะก็หลวงพ่อพูลได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่นานสักเท่าไหร่จ๊ะ36ปี36ปี36ปีท่านมรณภาพเมื่อในปีพ.ศ.2495แล้วการจัดงานของวัดการล้อมเนี่ยค่ะมีการจัด เหมือนกับเพื่อหลวงพ่อพูลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ๆคือการจัดงานวัดการล้อมเนี่ยหลังจากหลวงพ่อมรณภาพลงในปี2495ญาติโยมซึ่งมีความเลื่อมใสก็หาทุนทรัพย์สมัยก่อนวัดมีทุนทรัพย์น้อยนะก็หาทุนทรัพย์หล่อรูปท่านขึ้นในวันขึ้น9ค่ำเดือน3ของ2506ซึ่งตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์นะหลังจากนั้นก็จัดงานนมัสการท่านมาตลอดถึงปัจจุบันตั้งแต่06มาถึงปัจจุบันนะเริ่มแรกเดิมทีที่จัดงานนมัสการท่านนะก็มีการปิดทองแล้วก็บริจาคกองอนุโมทนาเริ่มแรกมีแค่นี้พอหลังจากนั้นมาญาติโยมก็มีความคิดว่าเราน่าจะช่วยกันหาทุนหาอะไรเข้าวัดเพื่อที่วัดจะได้มีทุนทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์คณะกาละแมก็เห็นว่ากาละแมเนี่ยเป็นของพื้นบ้านแถวหนองบนก็ชักชวนกันตั้งกลุ่มมากวนกาละแมให้วัดโดยวัดเป็นผู้ออกทุนและเขาออกแรงและขายได้กำไรเท่าไหร่เป็นของวัดหมดทีนี้หลังจากนั้นมาก็เป็นคณะของพวกกวนขนมหัวประกาศก็มาทำอีกขนมเทียนแก้วก็มาทำอีกขนมหลากหลายชนิดมาทำขนมประมาณ15ชนิดในปัจจุบันมากจังเลยทำแล้วก็จำหน่ายที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมกะละแมและหัวประกาศทำเท่าไหร่ก็ไม่พอวันนี้กวน8กระทะวันก่อนนี้8กระทะ2วันนี้16กระทะกระทะหนึ่งจะได้ถาดเล็กนี่250ถาดแล้วเห็นว่าแต่ละกระทะเนี่ยใช้เวลากวนมากนานมากเลย8ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยนะเจ้าคะใช้คนจำนวนมากไหมคะกระทะหนึ่งอย่างน้อย5คู่ในขณะต้องเวียนกันแล้วต้องเวียนกันต้องเวียนกันเพราะว่าใช้เวลานานมากใช้แรงด้วยใช้กำลังในขณะที่กวนแรกๆที่ยังเป็นน้ำอยู่เนี่ยคนหนึ่งอาจจะกวนได้ถึงครึ่งชั่วโมงแต่หลังจากที่ขนมใกล้จะได้ที่เหลือประมาณสัก2ชั่วโมงคนหนึ่งไม่เกิน3นาทีต่อคู่นะคู่หนึ่ง3นาทีคู่ที่2ก็เข้าผัดคู่ที่3เข้าผัดสับกันไปสับกันมาประมาณคนละ3นาทีเหนื่อยมากเพราะว่าความเหนียวหนึบของขนมจะต้องกวนให้เข้าที่ไม่ให้กิดติดกระทะถือว่าใช้ได้ใช่ไม่ให้ติดกระทะเพราะว่าถ้าติดกระทะจะไหม้แล้วจะไม่อร่อยทีนี้มันกลายเป็นเหมือนประเพณีในงานประจำปีเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เริ่มต้นกันมาก็กลายเป็นประเพณีมาถึงงานประจำปีของหลวงพ่อคนจะอยู่ไกลอยู่ใกล้คนที่พื้นบ้านนี้ถึงแม้จะไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็มาก็จะกลับมาก็มาช่วยกันมาช่วยกันกวนเหมือนเป็นแบบว่าประเพณีการกวนกะละแมขนมขึ้นชื่อของเมืองโดยหลักก็คือมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อพูลแล้วก็บางคนที่เขาทำมาค้าขายนะเขาจะมาจุดธูปเช้าๆเข้ามา6โมงเช้ามาแล้วจุดธูปพ่อวันนี้ขอให้ขายของดีนะอะไรนะก็ทำนองนั้นหรือคนที่จะขายที่ขายทางก็มาจุดธูปบนบานสันเก่าถ้าเราถ้าทำได้ตามเป้าหมายก็จะถวายหลวงพ่อละครหลวงพ่อนะค่ะก็เลยมีการลำละครถวายแก้บนด้วยประมาณคือสืบทอดมาเหมือนกับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นน่ะงานจัดงานประจำปีครั้งนี้เป็นการแสดงความเคารพในหลวงพ่อพูลงานที่จัดออกมาเนี่ยแบ่งเป็นย่อยๆว่านอกจากการทำบุญแล้วก็ในการรวมกำลังกันทำขนมทำอาหารแล้วเนี่ยค่ะมีส่วนอื่นที่จัดอยู่ในงานประจำปีนี้ไหมคะส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่จะเข้าวัดใช่ไหมค่ะส่วนที่เป็นผลประโยชน์ที่เข้าวัดถ้าเราสรุปลงก็จะได้ประมาณ6อย่างนะประการที่1
ได้จากการปิดทองนมัสการหลวงพ่อประการที่สองจากการร่วมบริจาคกองอำนวยการเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ประการที่สามก็ได้จากละครลำคือละครลำนี้มีคนบนไม่เท่าไหร่สมมติว่าคืนนี้200เมื่อคืนนี้200กว่าเจ้าภาพแล้วก็รำให้หมดคืนหนึ่งคืนที่สองอีกเท่าไหร่ก็รำให้หมดนั้นนี่เป็นการสมทบทุนเข้าวัดประการที่สามก็ขนมทุกชนิดที่จัดเข้าวัดนะ15อย่าง15อย่างประการที่4ก็ร้านข้าวต้มหอยทอดมีโยมมาทำร้านข้าวต้มหอยทอดก็ขายข้าวต้มซึ่งขายดีเริ่มขายก็ประมาณ5โมงเย็นไม่เกิน2ทุ่มหมดค่ะเป็นกำไรก็เข้าวัดทั้งหมดทุกอย่างเข้าวัดหมดเข้าวัดทั้งหมดเลยนะฉะนั้นสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมที่เข้ามาช่วยงานวัดอยู่เป็นพันคนนี่นะไม่มีค่าแรงไม่มีค่าแรงนะทำแต่ความสามัคคีกันทั้งหมดวัดเป็นผู้ออกทุนเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้สั่งอะไรก็สั่งไปแล้วก็ทำเสร็จแล้ววันสุดท้ายแล้วก็เอาบินมารวมกันแล้วก็เช็คหักค่าใช้จ่ายแล้วแต่ในละกลุ่มนี้มีกรรมการลงไปไหมคะมีกรรมการเป็นหัวหน้ามีประธานรองประธานแล้วก็กรรมการเฉพาะขนมกระแมชุดนี้ร้อยกว่าคนค่ะที่เห็นเมื่อกี้สักครู่เดินผ่านมาคนมากมายช่วยกันนะคะกลุ่มนี้จะไล่กว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ไม่ต่ำกว่ากลุ่มละ30ทั้งหมดที่นับได้เนี่ยเรานับได้วันสุดท้ายที่เราแจกวัตถุมงคลเพื่อเป็นของที่ระลึกนะวัตถุมงคลที่เราแจกปีหนึ่งเฉพาะพวกทำของอยู่ทั้งหมดนี้จะอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เฉพาะคนที่ช่วยงานจุดนี้นะอันนี้เฉพาะคนที่ช่วยงานอยู่แล้วยังไม่รวมกับท่านผู้ชมท่านอื่นหรือว่าบริเวณใกล้เคียงที่ร่วมบุญผู้มาร่วมบุญค่ะแล้วงานนี้จะจัดกี่วันคะหลวงพ่อปกติจัด4วันกำหนดว่าเป็นตรงวันที่หรือว่ากำหนดของงานที่นี่เอาวันหล่อรูปหลวงพ่อเป็นเกณฑ์หล่อรูปหลวงพ่อนั้นตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน3ค่ะฉะนั้นงานที่นี่กับ9ค่ำเดือน3ของทุกปีของทุกปีแล้วก็9 10 11 12 4วัน4คืน13 14 15ตรงอย่างนั้นพอดีบางปีอาจจะอยู่ที่มกราบางปีก็อยู่กุมภาบางปีก็คาบเกี่ยวค่ะตัวพิธีกรเองก็ได้มาทําบุญมากราบหลวงพ่อเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็นับว่าโชคดีที่ได้มาสัมภาษณ์หลวงพ่อแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะในแต่ละปีอยากจะเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าเกิดผลดีอย่างไรต่อวัดต่อชุมชนบ้างการจัดงานประจำปีวัดเนี่ยนะวัดเนี่ยได้สร้างความสามัคคีของคนเพราะตามปกติคนจะไม่มารวมกลุ่มกันมากอย่างนี้แต่พอวัดจัดงานปีหนึ่งเนี่ยคนจะมารวมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจัดเป็นพลังแห่งความสามัคคีอย่างนี้ได้สุดของชุมชนค่ะทีนชาวบ้านตามปกติเขาก็มากราบไหว้หลวงพ่อบางทีอาจจะมาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแต่พอเราจัดงานอย่างนี้ชาวบ้านได้แสดงออกถึงความกตัญญูนะได้มากราบไหว้ได้มาทำขนมทุกคนเขาจะบอกว่าทำให้หลวงพ่อไม่ได้ทำให้เจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะทำให้หลวงพ่อที่เขามาทำกันนี่ความเลื่อมใสหรือความศรัทธาต่อองค์พระพุทธปลูกฝังความกตัญญูปลูกฝังความกตัญญูที่มีต่อหลวงพ่อนะคะและมันก็คงจะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ในชีวิตของจิตใจของพวกเราจากพ่อแม่สืบไปลูกหลานสืบไปแล้วนอกเหนือไปจากนั้นตัวพระสงฆ์ในวัดหรือวัดเนี่ยค่ะได้รับสิ่งใดเมื่อกี้นี้วัดจัดแล้วลงไปที่ชุมชนใช่ไหมคะว่าให้เกิดความสามัคคีปลูกฝังให้เกิดความกตัญญูสำหรับพระสงฆ์นะคะในวัดเนี่ยค่ะได้อะไรจากตรงนี้คะคือในลักษณะถามว่าพระสงฆ์ได้อะไรก็หมายความว่าเมื่อโยมมาจัดงานนี้ก็แบ่งเบาภาระในการที่พระสงฆ์จะต้องดิ้นรนในการหาทุนทรัพย์มาก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์แม้แต่กุฏิที่เห็นสร้างขึ้นใหม่ๆนะหลังนึงก็ 7,500 ถึง 800,000 ไอ้วัดก็ไม่ได้สร้างนะมีโยมเข้ามาติดต่อเขาบอกสร้างถวายหลวงพ่อไม่ใช่ถวายเจ้าวาดหรือถวายหลวงพ่อนะถวายหลวงพ่อค่ะเขาสร้างถวายหลวงพ่อเราก็เพียงแต่ชี้ที่ให้ตรงนี้แล้วก็ให้
โยมเขาคุยกับช่างเองว่าตกลงราคากันเท่าไหร่เราเป็นคนดูจะเป็นอย่างนั้นอ๋อค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็คิดว่าในการดำเนินงานในแต่ละปีเนี่ยคงจะมีต่อเนื่องไปก็เรื่อยๆอยู่โยมคงจะมีต่อเนื่องไปจะนำงานที่วัดนี้นี่ใครที่มาประจำเนี่ยก็จะรู้ถ้าขึ้น9คำเดือน3คืองานวัดนี้กำหนดวันไม่ได้ต้องไปกำหนดเอาขึ้น9คำเดือน3ขึ้น9คำเดือน3ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะก็อยากจะไม่ทราบว่าคุณมอลลี่อยากจะเรียนถามอะไรพระอาจารย์คงจะเพราะว่าจากเท่าที่ฟังพี่สัมภาษณ์ท่านเจ้าว่าแล้วเนี่ยทางหวังว่าท่านผู้ชมทางรายการเนี่ยคงได้ข้อมูลมากมายนะคะความเป็นมาของวัดตาลล้อมซึ่งมีประวัติอันยาวนานเลยนะคะแล้วก็ท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งท่านเจ้าวาดมากว่า23ปีแล้วค่ะไม่ทราบว่าท่านเจ้าวาดเป็นคนชลบุรีหรือว่าท่านเป็นคนจังหวัดอื่นคะมาเป็นคนนครราชสีมาออกมาอยู่ชลบุรีเมื่อปี20ก็อยู่ที่บ้านเกิดใน22ปีอยู่ที่นี่40กว่าปีแต่ขอย้อนให้ฟังนิดหนึ่งนะเหตุที่มาอยู่ชลบุรีเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเราต้องขอบคุณศาสนาคริสต์เพราะอาตมามีเพื่อนเป็นลูกพ่อเป็นศาสนาคริสต์แต่ตัวเพื่อนอาตมาเนี่ยบวชด้วยกันเมื่อไปแล้วพ่อของเพื่อนเขามาไล่ปัญหาเขาถามปัญหาธรรมเราถามอวิชชาปัจจยาคืออะไรอินทรีย์5คืออะไรพระ5คืออะไรเราซึ่งเป็นพระบวชใหม่ตอบเขาไม่ได้ก็เกิดความน้อยใจว่าทำอย่างไรเราจะมีความรู้ก็ถามสืบถามว่าเราจะเรียนวิชาการใดที่จะมีความรู้สามารถคุยแตกฉันธรรมะได้เขาบอกให้ไปหาเรียนพระพิธรรมทัศนคหะแล้วก็ถามเขาว่าไปเรียนที่ไหนเขาบอกแถบชลบุรีมีวัดธรรมนิมิตวัดเขาพุทธโคดมเขาบอกมีทั้งนี้อาตมาก็เลยตัดสินใจออกมาที่ออกมาเพื่อมาหาเรียนเป็นความวิริยะอุตสาหะของท่านเจ้าว่าจึงมาร่ำเรียนถึงบอกว่าต้องขอบใจคนคริสต์ถ้าไม่มีโยมยาซึ่งเป็นคนคริสต์เป็นพ่อของเพื่อนกันคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่เดินทางไกลเดินทางไกลแล้วก็มาสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะรวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขนมไทยๆของเมืองชลบุรีด้วยค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะอยากจะให้หลวงพ่อได้ฝากสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมในรายการค่ะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องศาสนิกทุกท่านที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่คือคุณบุรพาจารย์ของเรามีพ่อแม่เป็นต้นท่านมีเกียรติคุณคุณงามความดีถ้าหากลูกหลานของเรานั้นไม่เปิดเผยก็จะไม่มีคนรู้คนทราบมันกับผลไม้อร่อยถ้าเราไม่ทดลองกินและไม่โฆษณาให้คนอื่นทราบผลไม้นั้นก็จะไม่เป็นที่รู้จักของคนฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่บุรพาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนเราควรจะสนับสนุนด้วยวิธีการวิธีใดวิธีหนึ่งให้คนได้มีโอกาสมาสักการะและรู้จักกันทั่วไปเหมือนกับกองระฆังถ้าไม่มีคนตีไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนตีจะดังมากถ้ากองระฆังนั้นเป็นกองระฆังที่ดียิ่งช่วยกันตียิ่งดังแล้วก็ขอฝากเอาไว้ว่าบุรพาจารย์ของเราอย่าทอดทิ้งท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วพยายามส่งเสริมสนับสนุนทำให้เรานั้นได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและประกาศเกียรติคุณความดีของท่านไปในตัวด้วยในวันนี้ช่วงเวลานี้เราก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบภาคสนามในช่วงต่อไปนะคะกับนมัสการค่ะสนับสนุนรายการโดยพรธนกุลบอดี้พาร์ทจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รถกระบะมือสองของใหม่ของไต้หวันทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์033-044-225 081-554-7740พระสัมพุทธสุวิ
ับสนุนรายการโดยบริษัทอริยธนกุลซัพพลายจำกัดศูนย์รวมอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างชิ้นส่วนตัวถังรถกระบะทุกยี่ห้อทุกรุ่นซื้อขายซากรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร038-289-062-3 081-863-2890 081-865-4538สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพุทธบารมีธรรมค่ะนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตนะคะวันนี้นะคะมอลลี่มาภาคสนามที่วัดนะคะไม่ใช่สิ่งดีๆสู่ชีวิตอย่างเดียวนะคะสำหรับรายการวันนี้วันนี้ยังนำสิ่งอร่อยๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดตาลล้อมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะทุกๆปีเนี่ยจะจัดการนมัสการหลวงพ่อพูนนะคะขึ้น9ค่ำเดือน3ของทุกปีนะคะไฮไลท์ของงานนี้นอกจากมีงานบุญหลายๆอย่างแล้วนะคะวิธีกวนกาละแมค่ะของพื้นบ้านของเรานะคะซึ่งแต่ละหม้อแต่ละกระทะเนี่ยใช้เวลากวนถึง8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้ว1วันเนี่ยกวนได้แค่1กระทะเท่านั้นคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการควรแล้วก็ความยากง่ายแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้มีใครมาร่วมงานกันบ้างค่ะเห็นไหมคะโกนกันอย่างขมักขม้นเลยค่ะชาวบ้านของที่นี่มาร่วมงานกันเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้ใหญ่นะคะแนะนำตัวต่อท่านผู้ชมทางรายการนิดนึงค่ะค่ะผู้ใหญ่ธัญพัฒน์ชาดลักษณ์อนันต์นะคะเป็นผู้ใหญ่หมู่หนึ่งค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ที่นี่ก็เป็นหมู่หนึ่งของเมืองนะคะค่ะก็มาร่วมงานทุกปีค่ะกวนกันนานมากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ใหญ่คะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยสัมภาษณ์ท่านเจ้าว่าท่านบอกว่ารายได้ในการขายขนมเนี่ยนำไปถวายพระด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวความเป็นมาของขนมนี่ท่านท่านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่สมหมายเลยค่ะพี่สมหมายค่ะเดี๋ยวพี่สมหมายนะคะจะมาบอกเราว่าความยากง่ายของการกวนขนมผู้คนที่มาในช่วยกันกวนเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะรบกวนพี่สมหมายแนะนำทางรายการนิดหนึ่งนะคะดังมากเลยนะคะงานนี้ทุกปีเลยค่ะก็กวนประมาณ6 7ชั่วโมง6 7ชั่วโมงนะคะครับประมาณ7ชั่วโมงที่มากวนกันนี่ร่วมแรงร่วมใจกันมากวนไม่ต้องจ้างมาใช่มั้ยคะจิตอาสาพากันมากวนร้อนนิดนึงค่ะค่ะก็อยู่ในคนช่วยทั้งนั้นเลยไม่ได้จ้างนำมักใจเป็นอะไรที่ร่วมแรงร่วมบุญศรัทธาแรงกล้ามากใช่เพราะว่าร้อนมากเลยนะคะแล้วเห็นบอกว่าแน่นอนสมมุติว่าคนมากๆเนี่ยก็จะต้องใช้แรงมากผัดเปลี่ยนกันกระทะนึงเอาประมาณ5คู่เดี๋ยวลองท่านผู้ใหญ่แซมเปิลวิธีการกวนนิดหนึ่งดีไหมคะเชิญพี่สมหมายกวนนิดหนึ่งค่ะเป็นนานเลยนะคะค่ะแล้วอันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ในส่วนผสมมีแป้งข้าวเหนียวมีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำตาลกะทิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีสูตรการใส่ลงไปว่าทำยังไงให้รสชาติออกมาดีกลมกล่อมไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการกวนด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ก้นใช่ไหมคะพี่สวัสดีค่ะเราอยู่ในช่วงนำสิ่งที่อร่อยสู่ชีวิตเพราะว่ากาละแมที่นี่ขึ้นชื่อมากแล้วก็จิตอาสามาช่วยกันกวนพยายามรักษาให้ได้อยู่นะพูดถึงกาละแมนิดหนึ่งพูดถึงคนกวนนิดหนึ่งเพราะว่ามาร่วมแรงร่วมใจกันเยอะมากยินดีฮะชาวบ้านวัดตาลล้อมเรานี่เป็นวัดที่ผมก็ดูแลในเรื่องของโบราณสถานอยู่นะครับแล้วก็มาเอางบประมาณมาทำอะไรกันแล้วก็มาจัดงานอยู่บ่อยๆแค่เห็นเตาก็รู้แล้วว่าเขารักษาของโบราณแน่ฮะยืนกันด้วยความร้อนนะครับแล้วไอ้กะละแมเนี่ยกว่าจะทำเนี่ยทำยากมากกว่าจะได้กินเนี่ยวันนี้กวนตอนนี้ได้กินประมาณบ่ายสามได้ไหมฮะเห็นว่ามากวนกันตั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่เช้าฮะแล้วเป็นสิ่งที่มันหายากนะคือกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีความดีความงามความสุขวันนี้เรามารวมทั้งความดีความงามความสุขไว้อยู่ที่นี่เลยเนี่ยแล้วความอร่อยด้วยแน่นอนนะก็ได้ความสุขในการรับประทานนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หายากนะการที่เราเอามารวมกันได้ขนาดนี้อย่างนี้หาไม่ได้เลยครับเป็นงานประจำปีนึงเหรอครับปีละครั้งอันเนี้ยจะเป็นตำนานเห็นเขาเพื่อนผมอยู่คนนี้นะที่ปรึกษาที่ปรึกษาครับอันนี้สวัสดีท่านที่ปรึกษาวันนี้มากันเยอะไปเห็นบอกว่า
บางท่านเนี่ยย้ายกันอยู่คนละที่อยู่คนละแห่งแต่พองานปีงานนี้ทุกคนมาเขาเรียกว่าเฉพาะกิจเพื่อที่จะมากวนการละแมใช่ครับแค่ลงประตูรถเมื่อกี้เขาก็รู้แล้วว่าผมจะมาดูกะละแมไม่ใช่เฉพาะวันกะละแมเฉพาะที่ในครัวเนี่ยแม่บ้านทั้งหลายแหล่นี่ต้องเลิกกิจการขายของอะไรก็แล้วแต่งานหลวงพ่อพูลต้องมาช่วยกัน4วัน4คืนเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมั้งเดี๋ยวเราย้ายมุมกันนิดหนึ่งไหมคะเพราะว่าตรงนี้ควันเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นยังไงบ้างกันคะพาร์ทเมื่อสักครู่กวนกะละแมกันควันตลบอบอวนคงต้องขออนุญาตมุมนิดหนึ่งนะคะมุมนี้ร่มรื่นสวยงามนะคะและก็ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนะคะมอลลี่นั่งอยู่กับท่านผอ.วัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีค่ะท่านผอ.สามารถเที่ยงพูนวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะงานวันนี้ก็เลยต้องเอานำเรียนกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะกันนะครับว่ามันเป็นงานสามัคคีที่เกิดขึ้นครื้นมากเลยพอมาลงแค่ลงรถก็รู้แล้วว่าเป็นความสามัคคีของคนในชุมชนวัดตันล้อมใช่ค่ะเพราะบอกพอลงปั๊บก็อ๋อท่านมากวนกะละแมคือคำนี้เป็นสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่เราพื้นบ้านสมัยโบราณเราทำกันยากครับกว่าจะได้กินนี่แม่ผมบอกว่าเป็นมานิดนึงเมื่อก่อนนี้กว่าจะได้กวนกันนี้แบบว่าต้องหิ้วมะพร้าวหิ้วน้ำตาลหิ้วแป้งเพื่อที่จะเอามารวมกันให้เป็นกะละแมในวันนี้อย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ฮะสมัยก่อนนี้ต้องเอามะพร้าวเข้าไปก่อนแล้วมานั่งขูดกระต่ายต้องไปใช้วิถีโบราณแต่เดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างมีเครื่องช่วยเยอะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้กะละแมที่เขาเรียกว่ากะละแมสามัคคีของวัดตาลล้อมนะเปรียบเทียบเรื่องอาหารไงได้นะอาหารฝรั่งเนี่ยเราใส่เวฟปั๊บเพราะเขาทำมาแล้วใส่เวฟปั๊บร้อนมากินเลยเราก็กินอย่างนั้นแต่ถ้าแกงหรือทำขนมไทยเนี่ยขนาดทำสังขยาจากไข่จากอะไรนี่ก็ใช้เวลานานขนมไทยต้องใช้เวลานานทุกอย่างใช้เวลานานขนมชั้นไม่ใช่ว่าเททิ้งแป้งเป็นปึกไม่ใช่ต้องเททีละชั้นเนื้อทีละชั้นแล้วทำไมต้องใช้ฟืนเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านไปยืนอยู่ตรงนั้นเจอควันลุมฟืนมันช่วยในความหอมแล้วคนที่เขากวนเนี่ยเขาก็กวนอยู่ในควันที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ต้องขออนุญาตหลบมุมมาเพราะว่าน้ำตาไหลมาสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยเราแล้วมันหายากจิตใจด้วยใช่ไหมคะสุดยอดฮะเนี่ยเฉพาะงานนี้ทุกคนอยู่มุมไหนก็ต้องกลับบ้านมาพี่น้องเขาบอกว่าวันประจำปีวัดนี้หลวงพ่อพูลเป็นหลักก็ต้องกลับมาเราก็ส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องของภูมิปัญญานะฮะมีอะไรก็เก็บไปส่วนใหญ่ก็จะให้สภาวัฒนธรรมตำบลอำเภอเขาลงมาช่วยกันเพราะว่าในส่วนของราชการเนี่ยอย่างที่บอกว่าในส่วนราชการเรามาเพื่อหาเครือข่ายนะฮะอย่างวันนี้ผมมาผมก็พอลงมาผมทั้งกำลังใจทั้งเพื่อนฝูงพี่น้องเห็นไหมท่านคนนู้นรู้จักคนนี้รู้จักกันใช่ค่ะผมก็เองพอมาอยู่ในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาเครือข่ายนะหาพวกเราไว้เราต้องมีพวกความสามัคคีเนี่ยสำคัญนะค่ะบางท่านอย่างท่านผู้ใหญ่ที่ลงมารับเมื่อกี้เราก็อาจจะไม่ได้คุ้นกันมากเอาวันนี้มาเจอเอาท่านเป็นยังไงแอบเมื่อกี้แอบนัดท่านผู้ใหญ่ไว้แล้วเพราะเห็นบอกว่านอกจากกะละแมแล้วเนี่ยยังมีข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงนะคะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยบอกว่าท่านผู้ใหญ่ค่ะอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปลองดูวิธีการทำข้าวเหนียวแดงด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จริงๆแล้วผมเองสมัยเด็กๆก็ผมก็ไปตามวัดเหมือนกันวิถีชีวิตเหมือนกับเราที่เราอยู่ในสมัยตอนที่วัดข้างบ้านเหมือนกันสมัยก่อนผมอยู่นครศรีวัดบ้านผมก็อย่างนี้แหละขนมะพร้าวมาไปขูดมะพร้าวก็ตายหันหน้าชนกันไปจีบกันอยู่ในวงนั้นได้มีครอบครัวมาก็เพราะได้ไปรู้จักกันมีงานวัดนะสมัยก่อนนัดกันก็หน้าศาลาท่าน้ำมันเป็นรุ่นใหม่แล้วฮะมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้ามาแล้วและอาหารที่เราทำเนี่ยอย่างกะละแมเนี่ยเรากินไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้ฮะมันไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดกินด่วนเหมือนต่างชาติเพราะกระทรวงวัฒนธรรมเองเราก็ใช้เรื่องของอาหารเป็นนำนี่ผมก็เตรียมของงบประมาณไว้3ล้านบาทเนี่ยเพื่อจะทำอาหารไทยในชลบุรีที่เขามีอยู่ก็พยายามจะลื้อดูอนุรักษ์อาหารไทยด้วยแล้วก็ไปได้อะไรวัดใหม่เกศงามเขาก็กวนแบบนี้แต่ว่าก็มาด้วยความสามัคคีเหมือนกันที่ผมไปสัมผัสมันก็มีอยู่2วัดเนี่ยฮะแล้วเพิ่งรู้เพิ่งทราบด้วยว่าวัดตาลล้อมเนี่ยเพิ่งปีแรกมาอยู่5ปีเพิ่งจะทราบเพราะว่าทางเครือข่ายเพิ่งจะบอกไปแล้วก็เมื่อวานผมไม่รับโทรศัพท์โทรกลับมาคือโทรศัพท์ผมใครโทรไปยังไงก็ได้แต่ว่าผมจะโทรกลับหมดจะรักษามารยาททางนี้ไว้ครับเพราะว่าเราต้องได้ช่วยกันนะคือบางอย่างเราไม่รู้อย่างผมเข้าไปที่เกาะจันเนี่ยผีกระด้งเนี่ยเขามีประเพณีผีกระด้งอยู่แต่หายไปแล้ว
ไปทำแผนชุมชนเขาก็บอกไอ้ยังอยากทำอยากทำเข้าใจไหมฮะคือให้ไปรวมชุมชนมาแล้วเขาต้องการอะไรไม่ใช่เราไปยัดให้เขาอันนี้อยากจะทำงี้ไม่ใช่ฮะเราต้องอย่างว่าตันล้อมเนี่ยปีหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาได้นะคือต้องไปเขียนภูมิปัญญาเขียนอะไรขึ้นมาคือในชลบุรีเนี่ยมีเป็นโซนที่ว่าโซนทะเลโซนหนึ่งแล้วก็โซนบนบกโซนหนึ่งคือโซนภูเขาโซนหนึ่งต้องแบ่งวัฒนธรรมให้ถูกผมก็ได้รับความร่วมมือดีจากพี่น้องชาวชลบุรีอย่างมากเลยนะในการเข้ามาสัมผัสในการทำงานในส่วนของความดีความงามความสุขอย่างที่ผมเรียนท่าน3อย่างเนี่ยในกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอยู่แค่นี้วันนี้เราเอาความดีเข้ามารวมกันในวัดก็คือมาทำกะละแมแล้วก็เชิญคนเข้ามาความสุขก็เกิดจากการได้มาร่วมกันได้รับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็มีงานประเพณีก็คือรำลึกถึงอดีตเจ้าวาดอะไรเนี่ยเหมือนกันแล้วญาติโยมที่ไปอยู่ข้างนอกก็ได้กลับมาหาพ่อแม่นะฮะเราไม่ต้องไปรอวันสงกรานต์รอวันปีใหม่อะไรวันของเราวันของคนไทยนี่มีมากฮะผมเองทุกวันที่31ก็ต้องกลับไปหลังสถานีรถไฟที่บ้านเพราะว่ามีงานไม่ใช่กลับไปเพื่องานปีใหม่นะเป็นงานประจำปีของที่บ้านเหมือนกับที่วัดตันล้อมวันนี้ที่เราทำนะเขาบอกทุกคนก็บอกเนี่ยทุกคนก็มาวันนี้หยุดหมด4วันงานวัดไม่ไปไหนอยู่ในวัดเนี่ยกวนกะละแมกันนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ซึ้งถึงนี้แล้วก็วิถีชีวิตของวัดเนี่ยรักษาไว้ข้างหลังนี้ผมก็ตั้งงบประมาณมาให้เวลาในเวลาซ่อมเวลาอะไรก็ดูแลวัดตันล้อมคิดว่าจะใช้อาหารไทยในพื้นบ้านของในพื้นของชลบุรีทั้งหมดเช่นตอนนี้สนามหน้าสารกลางเนี่ยเราเริ่มกันวันที่14นี่เราเริ่มอยู่งานในงานวันรักพ่อเป็นของคริสเตียนครับแต่ว่าเราจะใช้ทดลองดูที่ว่าเขาจะเก็บตังค์เราไหมแต่เขาไม่เก็บแล้วเขาบอกว่าถ้าทำการโชว์ไม่เก็บถ้าซื้อขายเก็บไปบอกเอาครับเขาเก็บเป็นรายได้แผ่นดินก็เงินหลวงก็หลวงก็ขอยกเว้นไปคือจะทำอาหารในพื้นบ้านชลบุรีไม่ใช่เฉพาะอาหารทะเลนะครับอาหารไทยเยอะนะฮะข้าวหลามหม้อแกงอะไรเนี่ยฮะแต่วิถีชีวิตหม้อแกงชลบุรีกับวิถีชีวิตหม้อแกงเพชรบุรีคนละอย่างฮะหม้อแกงชลบุรีกับหม้อแกงเพชรบุรีแตกต่างผมเป็นคนคือแตกต่างคือวิธีการทำไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวหลามบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่ต่างๆเนี่ยฟืนก็มีที่นี่ใช้แม้กระทั่งเตาเมื่อกี้เนี่ยเตาเมื่อกี้เนี่ยยังเหลือไม่กี่วัดมั้งเตาโบราณเนี่ยเพราะว่ากระทะใบบัวเด็กเรียกไม่ถูกอ่ะรุ่นนี้เรียกถูกไหมกระทะใหญ่ๆเรียกอะไรเรียกไม่ถูกต้องเป็นกระทะใบบัวเป็นอะไรนะฮะในชลบุรีมีหลายอย่างมากนะครับผมว่าไม่ใช่แค่นี้นะครับหลายๆอย่างที่เราจะต้องอนุรักษ์อีกเยอะผ้าอ่างศิลาก็มันราคามันสู้ได้ทำได้ทำเพื่ออนุรักษ์ก็คือทำเพื่ออย่างที่บอกความดีความงามความสุขแล้วก็ให้มันมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรที่หายไปก็เอาฟื้นขึ้นมาให้เขารู้ว่ากุศโลบายนี้แบบว่าโดดเด่นชัดเจนมากเลยนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมมากถ้าเตรียมมากจะยาวกว่านี้ฮะกาละแมอย่างที่ท่านบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าความเป็นมาของกาละแมเป็นยังไงหรือว่าขนมไทยอื่นๆเป็นยังไงนะคะอันนี้กวนด้วยความสามัคคีไม่ใช่ใช้เครื่องกวนเดี๋ยวนี้กาละแมเราก็พัฒนาไปฮะอย่างที่ไปขายเขาก็เอาเครื่องเอามอเตอร์หมุนได้เลยกวนไปเรื่อยๆเหมือนกันฮะไม่ต้องพายถ้ายังไงขออนุญาตให้ท่านผอ.นะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานนี้นะคะเชิญนักท่องเที่ยวเชิญกล้องนี้ได้เลยค่ะเชิญค่ะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับชลบุรีไม่ได้มีทะเลอย่างเดียวนะฮะมีวัฒนธรรมที่หลายหลากมากมายนะครับโดยเฉพาะวันนี้2วันนี้ถึงวันอะไรนะถึง4วันนะมีถึง4วันที่วัดตันล้อมนะครับมีการสาธิตอาหารนะครับมีการกราบไหว้หลวงพ่อพูลแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาเห็นความสามัคคีของคนที่วัดตันล้อมและคนคือขยับมานิดเดียวพอลงบุรพาวิถีมาเข้าตลาดหนองมนกันเลยมานิดเดียวถึงฮะระหว่างทางก็มีอาหารอร่อยขากลับมีของฝากไว้ได้ฮะมาเที่ยวชมทะเลนะครับผมเองมาอยู่แล้วก็ติดใจฮะอยู่เข้ามา5ปีแล้วแล้วก็เชิญชวนญาติพี่น้องมาตลอดมาก็มีที่พักบางแสนพัทยามาได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะฮะด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขอบคุณครับค่ะณวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการถ่ายทำนอกสถานที่ของรายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะและนำสิ่งอร่อยๆสู่ชีวิตนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายการกันในโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
สนับสนุนรายการโดยพรธนกุลบอดี้พาร์ทจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รถกระบะมือสองของใหม่ของไต้หวันทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์033-044-225 081-554-7740 บางเมือพระองค์ปรมาภูตรัสรู้อนุตตารา